อันนี้จะเสริมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหนาแน่นของเม็ดสีลิปสติกนะคะคือลิปสติกเนี่ยเขาจะมีประเภทของความหนาแน่นของเม็ดสีเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายค่ะก็คือมีเม็ดสีที่บางเบานะคะแล้วก็เม็ดสีที่ค่อนข้างแน่นซึ่งตัวเนี้ยมันจะส่งผลทำให้ลักษณะของการทาสีอะค่ะมันจะมีความกลบสีริมฝีปากของเราได้นิดหรือว่ากลบสีริมฝีปากของเราได้ไม่ค่อยมากนะคะตามลักษณะของปริมาณเม็ดสีที่ใส่มาเนาะอ่ะตัวแรกก่อนนะคะก็สำหรับลิปสติกที่เม็ดสีไม่ค่อยแน่นมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะแบบลิปสติกแบบเนื้อลิปเชียนะคะเนื้อลิปเชียเป็นอย่างไรอ่ะลิปเชียแล้วก็ลิปกลอสนะคะก็มันก็จะแบบเนื้อเป็นอย่างไรนะคะสำหรับลิปกลอสก็จะเป็นลักษณะแบบเนื้อใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีความมันวาวถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคือสีของเขาจะไม่เยอะใช่ไหมคะพอเวลาทาลงไปแล้วว่าเขาไม่สามารถปิดสีของเนื้อของเราได้นะลิปเชียร์ก็คล้ายๆกันแต่ว่าความเงาวาวเนี่ยจะไม่เท่ากับตัวลิปกลอสนะคะเห็นเป็นแท่งๆแบบนี้เราก็นึกว่ามันจะเค็มใช่ไหมนี่คือลักษณะของเนื้อแบบลิปเชียร์ค่ะคือสีเขาจะจางๆน้อยๆ นะคะโดยส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะของแบบความมันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่บำรุงริมฝีปากได้ค่อนข้างดีมากกว่าต่อไปนะคะระดับความเจ้มจนของเม็ดสีที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเนาะก็ระดับต่อไปก็เราเรียกว่าลิปครีมนะคะหรือเนื้อแบบครีมนะคะแบบนี้นะคะถ้าลิปแบบเนื้อลิปครีมเนี่ยค่ะสีก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมานิดนึงนะคะจริงๆตัวเนี้ยลิปครีมก็จริงเนาะแต่ว่ามันยังแอบมีความชุ่มฉ่ำของตัวบำรุงริมฝีปากอยู่นะคะก็แบบแอบผสมเชียร์หน่อยๆคล้ายๆตัวนี้นะเนี่ยค่ะคล้ายๆตัวนี้นะคะแต่ว่าเขามีเม็ดสีที่ค่อนข้างแน่นมากกว่ามาดูครีมอีกตัวนึงค่ะตัวนี้เนี่ยจะแบบหนาแน่นเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ละอันนี้แบบนี้นี่เองแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะแบบไฮพิกเมนต์นะคะก็คือเป็นแบบลิปที่มีพิกเมนต์ที่ค่อนข้างแน่นมากทาแล้วก็สามารถปิดสีของริมฝีปากคล้ำคล้ำของเราได้เนาะใครที่แบบมีริมฝีปากที่สีค่อนข้างคล้ำอะค่ะแต่ว่าอยากทาลิปนูดนะคะหรือสีที่แบบสว่างกว่าริมฝีปากเนี่ยอาจารย์แนะนำนะว่าให้ใช้ลิปสติกที่เป็นลักษณะแบบเม็ดสีแน่นๆแบบนี้นะคะก็โดยส่วนใหญ่ที่พวกเรามักจะรู้จักกันก็คือเป็นแบบลิปจิ้มจุ่มตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะคือสีแบบแน่นมากเลยจะโฟกัสเข้ามานิดนึงเนาะเนี่ยค่ะสีเขาจะแบบแน่นแล้วก็มองไม่เห็นสีผิวเนื้อเลยนะคะในขณะที่ตัวนี้เนี่ยมันยังแอบเห็นสีของเนื้อของเราจางๆอยู่นิดๆ นะแต่ตัวนี้เนี่ยคือปิดสีผิวของเรามิดเลยนะคะเอาละค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของระดับเม็ดสีสรุปเอาไว้เท่านี้ค่ะ